คุณวีสาไม่ทันคิดนะคะสาก็แค่อยากจะแสดงความยินดีกับเพื่อนรักของสาก็แค่นั้นเองสาก็เลยเอาไปลงสาอยากให้คนอื่นเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะไม่เป็นอะไรเลยค่ะวีไม่ได้ว่าอะไรคุณสาเลยเข้าใจว่าคุณสาเนี่ยหวังดีกับเพื่อนเสมอต้องขอบคุณมากเลยนะคะส่วนนี้พวกที่มันเอาไปเขียนต่อแล้วก็คอมเมนต์มาไม่ดีวิจะให้ทนายจัดการใช้พรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยลากพวกมันเข้าคุกให้หมดแต่สาว่าคุณวิจะเย็นๆก่อนดีกว่านะคะถ้าเกิดเราร้อนตัวเนี่ยไอ้พวกที่เขาไม่รู้เขาก็จะรู้กันหมดเลยนะคะรู้ก็รู้สิคะวิไม่ได้ทำอะไรผิดแค่จะแต่งงานใหม่เนี่ยมันผิดตรงไหนคุณโซน่ะเป็นคนดีอันนี้สาไม่เถียงหรอกค่ะตัวสาเองชอบเลยค่ะแต่สังคมเราน่ะสิคะคุณวิสังคมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเขาจะรับกันไม่ได้ค่ะเพราะตัวคุณวิเองก็เป็นถึงอดีตภรรยาท่านปลัดกระทรวงนะคะแต่กลับมาได้กับลูกน้องเก่าของสามีเนี่ยนะคะถึงคุณสงจะเป็นคนดีแต่ก็เพิ่งมาได้ตำแหน่งแป๊บเดียวเองนะคะแล้วสังคมเราอะไม่ได้ให้ค่าคนดีมากไปกว่าคนรวยหรอกค่ะนี่ถ้าพูดกันแบบนี้เนี่ยหมายความว่าคนจนก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้เลยสิคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะคุณวิแต่สำหรับคุณโสเพิ่งจะมีตำแหน่งก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยค่ะแต่คุณวิเองก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะทั้งต้องผลักต้องดันคุณโสขึ้นมากว่าจะมาเทียบเท่าคุณวิน่าจะเหนื่อยมากค่ะช่วยปั่นกระแสอีขอแต่งงานต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมให้คนเข้ามาเมนเข้ามาด่ากันเยอะๆฉันอยากให้อันเนี้ยมาเป็นกระแสดังๆไปเลยค่ะดีมากค่ะแล้วฉันจะโอนเงินไปให้นะคะ